ร้อยที่มึงใส่อยู่มึงได้มาจากไหนพี่ชายกูฝากไว้แต่ไม่มาเอาคืนสักทีแล้วพี่มึงชื่ออะไรถามขนาดนี้ไม่ถามชื่อพ่อกูด้วยเลยล่ะมึงรู้จักกำนันทรงใช่ไหมไม่น่าเชื่อว่าโจรกับตำรวจจะเป็นพี่น้องกันลูกกำนันทรงยังรอดทั้งคู่เราสองคนอยากจัดการกับไอ้หานครับลุงเอ็งมีตรีศูนย์ถ้าอย่างนั้นไอ้กระทิงก็ต้องมีมนต์ธรรมราชครับผมอยากรู้ว่าเราต้องทำยังไงถึงจะให้ตรีศูนย์กับมนต์ธรรมราชเล่นงานไอ้หานได้ตรีศูนย์กับมนต์ธรรมราชถ้าอยู่ด้วยกันจะต้านคาถานคนาราชันของไอ้หานได้อาสมศักดิ์ช่วยไว้งั้นเหรอเออแล้วจากนั้นกูก็ไปอยู่กรุงเทพเตรียมสอบตำรวจแล้วก็ตั้งใจจะมาแก้แค้นไอ้หานที่นี่แล้วมึงอ่ะคนนั้นรอดมาได้ไงวะวันนั้นที่รอดมาได้เฮ้ยไม่กินสิหิวไม่ใช่เหรอมาไปกินไปเดี๋ยวก็หิวตายกันพอดีพอเจอกันหลายทีเข้าลุงสิงห์แกก็เลยชวนมาอยู่ที่ชุมโจรถูกเลี้ยงด้วยโจรโตอย่างโจรแล้วก็มาเป็นโจรแต่มึงก็เป็นโจรที่ชาวบ้านรักนะแล้วก็ไม่อยากให้โดนจับกูว่ามึงก็คงเป็นโจรที่ไม่เลวร้ายนักหรอกเอ้ยนี่มึงจะชมกูเหรอแล้วมีใครรู้ความจริงบ้างว่ามึงเป็นใครก็มีแค่ลุงสิงห์กับลุงเพิ่มน่ะจันทราล่ะไม่รู้อ่ะแล้วบุหลันรู้ไหมเกี่ยวอะไรกับบุหลันวะกูก็อยากรู้เห็นมึงสนิทกันไม่รู้ว่านะปิกพากำไรหนีไปอยู่ที่ไหนนะกูเชื่อว่าเร็วๆนี้เราจะเจอสองคนนั้นแล้วต่อจากนี้เราจะไม่แยกจากกันอีกเราต้องทำให้หานมันชดใช้กรรมที่มันทำไว้กับพ่อเราแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ